อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอ K เคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเบบี้มอ s t e r อร์กับงานแฟนมีสในวันนี้กันดีกว่าเบบี้มอน X Adidas Fan Meet Baby Monster at Adidas Ground นะครับจัดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงประมาณเย็นๆที่ผ่านมาของทางบ้านเราแล้วบนเะกอลีใต้เขาเนี่ยมีแฟนมิตของเบมอนอีกรอบหนึ่งแล้วแต่ว่าในครั้งนี้เป็น Baby Monster ร่วมกันกับ Adidas เด็กๆเบมอนทั้ง7คนนะครับเข้าร่วมงานนี้ด้วยลุคที่แบบสปอร์ตเกิลมากเลยที่สุดบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นมาในลุคของสาว Adidas แบบ จริงใจมีความสปอร์ตแล้วก็ยังมีความแฟชั่นและก็ฮิปแบบสไตล์ของเบบี้มอนสเตอร์เลยจะมาในโทนสีแบบดำแดงน้ำเงินนะครับแต่ละคนก็จะได้ชุดที่แตกต่างกันไปแต่ทุกคนล้วนเป็นสปอร์ตเกิลมากสีสันจัดจ้านคนที่ได้แบบสีแดงน้ำเงินเนี่ยก็จะสวยเป๊ะจัดจ้านร้อนแรงคนที่ได้โทนแบบว่าดำเทาขาวก็จะมีความแบบเท่ แต่ไม่ว่าจะสีไหนลูกไหนเนี่ยเบบี้มอนสเตอร์เอาอยู่ทุกคนจริงๆทางเกาหลีเขาบอกว่าเบมอนเนี่ยดูเหมาะกับอาดิดาสมากเลยไม่รู้ทําไมเหมือนกันว่าชุดแต่ละชุดที่เบมอนหยิบมาใส่เนี่ยก็คือเริมหมดและก็ทําให้ทุกคนนั้นอยากจะใส่ตามและในวันนี้ชิคกต้าเนี่ยได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากเลยเนะครับกับลูกเท่ๆที่มีความแบบสีขาวสีดําสีเทา ครึมคมแต่ว่ายังเป็นการสปอร์ที่มีแบบฉันสามารถเอ็กซ์ไซส์ได้เต็มที่ Energy ยังคงเต็มร้อยนะครับใส่เสื้อธรรมดาเนี่ยจิกิต้าไม่ทำาสเวตเตอร์แบบนี้ฮูดดี้แบบนี้จิกิต้าก็คือใส่ด้วยการเปิดไหล่ข้างหนึ่งไปเลยเก๋ๆทุกคนแต่งตัวน่ารักกันมากและที่สําคัญวันนี้เนี่ยแฟนคลับนะครับได้เจอกับเบบี้มอน t e r อร์มายืนพูดคุยแจกลายเซ็นกัน เป็นการร่วมงานของเบมอนกับ Adidas ที่ทุกคนบอกว่าทำดีมากเลยทั้งชุดของเด็กๆด้วยทั้งรูปแบบงานในวันนี้และเชื่อว่าการปรากฏตัวของเบบี้มอนสเตอร์ในงานแฟนมิของ Adidas นั้นจะทำให้ยอดขายชุดต่างๆที่เด็กๆเนี่ยใส่ในวันนี้ขายดีมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าตอนนี้แฟนเก่านะครับมุ่งเป้าเตรียมซื้อชุดแต่ชุดไม่ว่าจะเป็นเสือ้อกางเกงรองเท้าหรือว่าสปอร์ตบาร์อะไรของ เบมอนและอาดิดาสที่ใส่ในวันนี้ยอดขายพรุ่งกระฉูดแน่นอนแล้วครับสำหรับเบบี้มอนสเตอร์ใครได้เห็นได้ดู ลุคของสาวๆในการเข้าร่วมงานแฟนเมทอาดิดาสครั้งนี้แล้วเป็นยังไงบ้างชอบกันหรือเปล่ากับเบมอนและลุคสปอร์ตสปอร์ตคอมเมนต์มากันได้เลยนะครับว่าเต็มสิบให้เท่าไหร่หรือชอบชุดของใครลุคไหนของไรกันมากที่สุดก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาแต่ที่แน่ๆตอนนี้ชิรกิต้าได้รับความสนใจจากสไตล์การใส่เสื้อนะครับเป็นฮูดดี้ที่แตกต่างแล้วก็มีสไตล์มากเลยสําหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์กันด้วยสวัสดีครับ